คือแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยหลังจากที่เข้าแคมป์แฮร์รี่แม็กควายกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะครับถึงเหตุการณ์ที่เขาเกือบจะย้ายไปร่วมเวสต์แฮมยูไนเต็ดจริงช่วงก่อนเกือบจะย้ายไปแล้วใช่แล้วก็มีหลายคนเชียร์นะว่าถ้าย้ายไปเนี่ยก็มันก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายแฟนแมนยูส่วนใหญ่ในเชียร์ด้วยเชียร์ด้วยก็ทีมก็ได้เอาอาจจะเอารายได้มาซื้อนักเตะใหม่ใช่เพราะอยู่กับแมนยูเต็ดดูเหมือนจะยากละแม็กควายก็ได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นเวสต์แฮมก็ได้นักเตะที่ต้องการมันน่าจะวินวินหรือมีที่ให้ไปต่อก็ไปเถอะอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ได้ย้ายไม่ได้ย้ายนะแม็กควายนะครับประกาศหลังแมนยูไนเต็ดเนี่ยเปิดเผยกรณีชวดย้ายซบเวสต์แฮมตอนซัมเมอร์ว่าไม่ใช่เพราะเขาบอกปัดการเซ็นสัญญาสวมชุดเดอะแฮมเมอร์สด้วยข้อตกลงค่าเหนื่อยไม่ลงตัวตามที่สื่อรายงานก่อนหน้านี้แต่อย่างใดนะครับแม็กควายซึ่งถูกกริปปลอกแขนกัปตันทีมถาวรในซีซั่นนี้และสถานการณ์ลงสนามยังไม่ต่างจากปีแรกที่เอริกเทนฮากเข้ามาคุมทีมเมื่อซีซั่นก่อนเพิ่งลงสนามเพียงแค่4จาก11นัดทุกรายการในซีซั่นนี้นะครับกระทั่งลงโดยจริงในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านแซงชนะเบรนท์ฟอร์ด2-1เนื่องจากราฟาเอลวารานแล้วก็ลิซันโดมาร์ติเนสได้รับบาดเจ็บล่าสุดเจ้าตัวเปิดปากถึงกรณีไม่ได้ย้ายซบเวสต์แฮมเป็นครั้งแรกก่อนทัพสิงโตคำรามอุ่นเครื่องพบออสเตรเลียที่เวมบลีย์ในวันศุกร์ที่13ตุลาคมนี้แน่นอนว่าการลงสนามสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมีความสำคัญสำหรับเจ้าตัวในฐานะนักเตะอาชีพแต่เจ้าตัวเองก็ได้กล่าวว่ามีโอกาสแท้จริงที่จะย้ายไปเวสต์แฮมเพราะทั้งสองสโมสรไม่อาจตกลงกันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่มีโอกาสที่เขานั้นจะตอบตกลงว่าผมจะย้ายนะไม่มีการตกลงกันระหว่างสองสโมสรดังนั้นโอกาสที่แท้จริงจึงไม่มีเพราะไม่ได้ตกลงกันไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับคือพูดง่ายว่าพอไม่ได้ย้ายเนี่ยแฟนบอลไม่ต้องอะไรมากสื่อนี่แหละเขาก็บอกประมาณว่าคนที่เป็นปัญหาคือแม็กควายเพราะว่าแม็กควายไม่ตกลงค่าเหนื่อยคือไม่ค่าเหนื่อยจะได้น้อยลงก็เลยไม่ย้ายแต่เนี่ยแม็กควายก็มาบอกว่าจริงๆแล้วคือปัญหาไม่ใช่เขาอ่ะพูดก็คือจริงๆกูยังไม่ได้คุยเรื่องค่าเหนื่อยเลยนะสโมสรมันตกลงค่าตัวกันไม่ได้ผมจะไปคุยเรื่องย้ายได้ยังไงอ่ะเขาจะมาบอกได้ไงว่าผมจะย้ายใช่ใช่ก็คือสโมสรแมนยูเต็ดมันยังไม่พอใจค่าตัวที่เวสต์แฮมเสนอให้เลยเพราะนั้นมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเลยแต่ถ้าถึงขั้นนั้นเขาก็อาจจะไม่ย้ายจริงก็ได้เพราะค่าเหนื่อยเขาต้องลงมาอยู่แล้วล่ะเขาต้องลดลงมาอยู่แล้วล่ะคือค่าเหนื่อยสูงนะสำหรับแม็กควายอยู่กับแมนยูเนี่ยดูแล้วเวสต์แฮมไม่น่าที่จะจ่ายในเรทนั้นได้แต่เขาก็เหมือนสนใจเวสต์แฮมอยู่นะใช่เวสต์แฮมเป็นสโมสรใหญ่แต่ว่าผมยังเป็นนักเตะแมนยูเต็มตัวอยู่นะแต่เกมล่าสุดเขาก็เล่นดีนะเล่นดีนะไม่มีใครพูดถึงนะเขาเล่นดีไม่ค่อยแต่ว่าต้องให้เสมอกว่านี้อาจจะอีกสักจริงๆตอนนี้มันเป็นโอกาสของเขาแล้วนะเพราะว่าลิซันโดเจ็บวาลานก็ไม่สมบูรณ์ถูกไหมแล้วฟอร์มก็ไม่ดีด้วยเพราะนั้นถ้าผลงานแบบดีแบบต่อเนื่องสัก 3-4 นัดเนี่ยไม่แน่อาจจะเรียกศรัทธาคืนมาก็ได้ก็ไม่ใช่จงศรัทธาต่อจงศรัทธาต่อแม็กควายเหรอศรัทธาต่อแม็กควายจงศรัทธาอุ่นเครื่องดีนี่เห็นบอกล่าสุดอุ่นเครื่องกับบาร์ซิลีเหรอครับคือเอริคเทนฮากเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้เวลาว่างมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะก็คืออุ่นเครื่องเลยนะครับอุ่นเครื่องกับบาร์ซิลีทีมจากลีกวันแล้วชนะไป3-0นะครับManchester Evening News นะครับสื่อท้องถิ่นเผยว่าเอริกเทนฮากส่งนักเตะชุดใหญ่บางรายที่ไม่ค่อยได้ลงสนามในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งดานนี่ฟันเดเบกลงแข่งขันเพียงแค่21นาทีจากการลงเล่นสำรอง2เกมนะครับแล้วก็ไม่มีชื่อลุยแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นนี้ด้วยและอันโตนี่ซึ่งร้างสนามไปนานหลังมีคดีทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวลงข้อเสนอเมื่อเรียกความฟิตจากการกลับมาลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมที่ปะทะกับกาลาตาซารายและก็เบรนท์ฟอร์ดเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่สื่อสำนักดังกล่าวเชื่อว่าฟานเดเบกเป็นหนึ่งในนักเตะแมนยูไนเต็ดที่คลำเป้าได้อย่างไรก็ตามโคบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งที่บาดเจ็บข้อเท้าในช่วงเกมปรีซีซั่นในแมตช์ที่แพ้เรอัลมาดริด0-2ที่สหรัฐนะครับทีมแพทย์ประเมินว่ายังเร็วเกินไปที่จะคัมแบ็กเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางนี้นะครับเอริกเทนฮากนำปีศาจแดงลงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นมากถึง8นัดมีผลงานชนะ4นะครับแล้วก็แพ้3เสมอ1ขณะที่ผลงานในลีก8นัดแรกเนี่ยนะครับชนะ4แพ้4มี12แต้มรั้งอันดับ10แพ้2แมตช์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่มีคะแนนนะตอนนี้นะครับแล้วก็ชนะคริสตัลพาเลซ3-0ในคาราบาวครับรอบที่3นะฮะแมนยูเต็ดนี่เทนฮากวางโปรแกรมอุ่นเครื่องหนักมากนะช่วงปรีซีซั่นน่ะเยอะกว่าใครเพื่อนเลยแล้วแบบเดินทางเหนื่อยอ่ะจนหลายคนมองว่า
เหตุผลที่นักเตะเจ็บกระหนาวเนี่ยมันอาจจะมาจากอุ่นเครื่องที่เยอะเกินไปนี่แหละก็ขนาดสองนัดสุดท้ายอ่ะเขาเตะเสาร์อาทิตย์ติดกันนะเขายังไม่ใช่เขายังกลับมาเตะที่โอลด์แทรฟฟอร์ดก่อนแล้วก็ย้อนไปไอร์แลนด์แล้วก็ค่อยกลับมาคือมันวางโปรแกรมแปลกๆครับแล้วก็ได้สองวันติดด้วยแล้วนักเตะบางคนลงเล่นทั้งสองวันติดด้วยใช่โอ้เพียนะใช้คนละชุดแบบนี้เออหูก็ใช้ร่างกายหนักแล้วก็พอถึงเวลาจริงก็ไม่ใช้นักเตะบางคนอีกตอนนี้ครับก็แต่โชคก็ไม่ได้เล่นก็นักเตะเจ็บกระหนาวระนาวพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา